ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตะกอนไปด้วยอุ้ยเย็นสบายจังดูคลื่นน้ำถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนเขาจุกมาดูน้ำแห้งมากแต่ก็ยังมีน้ำอยู่แต่ก็ยังดีกว่าเขื่อนประแสนะคะเขื่อนประแสไม่มีน้ำเลยที่นี่เขื่อนเขาจุกค่ะเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาส่งไปที่บ้านนี่คือน้ำแห้งสุดๆแล้วนะแต่ก็ยังมีน้ำให้เราใช้อยู่วันนี้แคทตั้งใจจะมาเอาน้ำที่เขื่อนเขาจุกนะคะไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรสีเขียวเนาะเดี๋ยวเราต้องขี่รถนะคะวนรอบไปนู่นไปมุมโน้นนะจ๊ะเพื่อที่จะลงไปกรอกเอาน้ำได้ง่ายๆหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้คือมันก้อนหินมันเยอะมันลงลำบากนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปมุมโน้นกันจ้าคนมาตกปลาเยอะมากเราจอดรถเสร็จแล้วนะคะมีรถจอดอยู่ข้างๆแล้วแค่ก็เดินลงมาบริเวณนี้เขาถ่ายพรวนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ปลูกผักหรือเปล่าดูเขื่อนสีสภาพเขื่อนแห้งมีคนตกปลารายรอบเต็มไปหมดเลยนะคะคนมาตกปลาข้างๆเขื่อนเต็มไปหมดเลยจอดเป็นจุดๆเป็นระยะไปนะจ๊ะรอบเขื่อนเขาจุกน้ำแห้งสุดๆมุมโน้นมีคนนั่งเล่นเป็นระยะแล้วก็มีคนตกปลาเป็นระยะนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แค่จะมากรอกเอาน้ำพี่ภูมิเดินนำไปละมาเอาน้ำไปทำจุลินทรีย์นะคะน้ำจากเขื่อนเขาจุกพี่ภูมิเขาใช้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำอะไรนะคลองละโอกใช่ที่นี่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือเรียกภาษาบ้านๆคือเขื่อนเขาจุกค่ะชาวบ้านเรียกเขื่อนเขาจุกดูเขาตกปลากันตอนนี้ให้พี่ภูมิกรอกให้นะเพราะว่าแคสใส่ถุงเท้าเลอะโอ้ยลมดูแมงปอเต็มเลยตอนนี้เราอยู่บริเวณเขื่อนนี่คือน้ำขวดแรกที่เราได้นะสีออกค่อนข้างขุ่นเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เอาตะกอนไปด้วยอุ้ยเย็นสบายจังดูคลื่นน้ำไม่เคยสัมผัสน้ำแห้งลักษณะแบบนี้มาก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเพิ่งจะเคยได้ลงมาเป็นครั้งแรกดูมุมโน้นเขาตกปลากันเต็มเลย คุณลุงใส่เสื้อผ้าแล้ว ป่าไปดูลุงตกปลาไหมเป็นไงบ้างที่รักเปียกดิไอ้มันติดอะไรเนี่ยเ
ตอนนี้พี่ภูมิกรอกน้ำได้3ขวดแล้วนะคะขวดที่4เอาขวดที่5น้ำมันมีลักษณะเป็นตะกอนนะขี้ดินเรากะมาเอาจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ำที่นี่นะคะเราจะเอาไปวิเคราะห์ว่าจุลินทรีย์ในเขื่อนเขาจุกเป็นสีอะไรเพราะว่าเป็นเขื่อนที่มีความจุน้ำที่ค่อนข้างลึกนะแต่ว่าวันนี้น้ำมันแห้งมากฤดูนี้น้ำแห้งมากโอเคแคทได้ครบละเดี๋ยวจะเก็บน้ำเข้าถุงนะคะใช้งานสามีหน่อย ใช้งานพี่ภูมิ พี่ภูมิสู้ๆ จะใส่ยังไงใส่หมดไหมพ่ออ้าวต้องถือเองน้ำออกเป็นสีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะระวังพื้นยุบนะนั่นไงทางเดิมอ่ะต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะมันมีหล่มระวังต้องเดินตามรอยเขาดูดิแห้งหนักมากปกติน้ำท่วมไปหมดเลยนะคะเนี่ยท่วมไปจนถึงนู่นน่ะบนโน้นเลยบนที่รถจอดอยู่นู่นน่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูสภาพเขื่อนนะคะแล้วก็มาเอาน้ำไปทำจุลิน